สงครามเย็นระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงกับคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เปเช่แสดงออกชัดเจนว่าพร้อมขายเอ็มบัปเป้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันว่าจะไม่ใช้เงื่อนไขขยายสัญญาออกไปจากสัญญาฉบับเดิมที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาล 2023-2024 ส่งผลให้เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าท่ามกลางข่าวลือว่าเจ้าตัวไปตกลงกับเรอัลมาดริดเอาไว้เรียบร้อยแล้วส่งผลให้ยอดทีมจากแดนน้ำหอมออกการไม่พอใจใช้ไม้แข็งด้วยการหั่นชื่อกองหน้าวัย24ปีออกจากทีมชุดบินมาอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงอาจจะจับนั่งยาวตลอดทั้งซีซั่นหากการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่เกิดขึ้นอีกด้วยและก่อนหน้านี้ครับอัลฮิลาลทีมดังจากลีกซาอุดิอาระเบียได้ยื่นข้อเสนอเป็นสถิติโลกถึง300ล้านยูโรนะครับเพื่อขอซื้อคิลิยันเอ็มบัปเป้ไปร่วมทีมนอกจากนี้พวกเขายังพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยบวกกับรายได้อื่นๆรวมถึงรายได้เรื่องลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นปีละ700ล้านยูโรเพื่อดึงดูดใจให้เอ็มบัปเป้ย้ายไปค้าแข่งด้วยซึ่งรวมแล้วอัลฮิลาลพร้อมจะจ่ายเงินถึง 1,000 ล้านยูโรเพื่อนักเตะคนเดียวและที่สำคัญคือปีเดียวด้วยเพราะมีข่าวว่าอัลฮิลาลพร้อมที่จะเปิดทางให้เอ็มบัปเป้ย้ายไปเล่นกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดอย่างที่เจ้าตัวต้องการในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านี่คือขุมพลังเงินของทีมจากซาอุดิอาระเบียครับซึ่งตัวเลขรายได้ที่เอ็มบัปเป้จะได้รับปีละ700ล้านยูโรนั้นตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 26,700 ล้านบาทต่อปีแยกย่อยลงมาคิดเป็น 2,226 ล้านบาทต่อเดือน507ล้านบาทต่อสัปดาห์72ล้านบาทต่อวัน3ล้านบาทต่อชั่วโมง 50,000 บาทต่อนาทีและวินาทีละ839บาทเรียกได้ว่าเตะบอลแค่ปีเดียวก็มีเงินใช้ไปแทบจะตลอดทั้งชีวิตแล้วซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงตอบรับข้อเสนอดังกล่าวและเปิดไฟเขียวให้อัลฮิลาลเดินหน้าเจรจากับตัวนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าเอ็มบัปเป้ไม่สนใจในการย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียโดยแหล่งข่าววงในบอกว่าเจ้าตัวเชื่อว่าข่าวลือและรายละเอียดต่างๆที่หลุดออกมานั้นเป็นการสร้างแรงกดดันและสร้างภาพให้เขากลายเป็นตัวร้ายในสายตาของแฟนบอลปารีสแซงต์แชร์กแมงดังนั้นเขาพร้อมที่จะแก้เผ็ดต้นสังกัดด้วยการยอมเป็นตัวสำรองตลอดทั้งฤดูกาลหน้าก่อนที่จะได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ต่อไปเรียกว่าเป็นสงครามเย็นที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันคล้ายกับการดำน้ำแข่งกันว่าระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงกับคิลิยันเอ็มบัปเป้สุดท้ายใครจะอึดกว่ากัน